ีคนอยากจะออกมาผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนเราต้องให้เกียรติผู้หญิงนะผู้ชายรุ่งรัตเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครออกมาบอกแล้วซ้ำตัดคะแนนดีไหมดีรุ่งรัตประเทศอะไรดีคะเวียดนามเวียดนามว่าเวียดนามกับคำทักทายว่าไงซินเจ้าซินเจ้าใช่ไหมใช่ปรบมือให้รุ่งรัตหน่อยสลับกันสลับกันพีทพีทพีทอยากออกพีทอยากออกมาค่ะไปกี่ประเทศแล้วเนี่ยกี่ประเทศแล้วกี่ประเทศแล้วสองแล้วพี่พูดประเทศอะไรดีคะยินดีดีลูกยินดีดีประเทศอะไรดีพม่าพม่าว่าไงมิงกะลาบาใช่ไหมพม่าว่ามิงกะลาบาปรบมือพี่หน่อยเฉลิมเกตเฉลิมเกตแสดงว่าทุกคนตอบได้ใช่ไหมใช่ไหมเฉลิมเกตว่าไงประเทศอะไรนะอินโดนีเซียอินโดนีเซียว่าไงซาลามัสเซียงซาลามัสเซียงใช่หรือเปล่าโอ้ยข้างในไม่รู้เลยเหรอซาลามัสเซียงใช่ไหมคะใช่ปรบมือเฉลิมเกตหน่อยดีไหมพอหรือยังตอนนี้กำลังยกมือแต่ว่าเปิดหาอยู่เดี๋ยวจะมีให้ฟังหนึ่งรอบจะได้จำได้ดีไหมคะฟังรอบนี้ช่วยกันร้องได้ไหมได้เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ร้องง่ายร้องง่ายไหมจังหวะร้องง่ายๆนะคะเป็นคำที่คล้องมีคำคล้องกันอ่านง่ายพูดง่ายพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพระดิวัฒน์จะร้องได้นะคะมาดูสไลด์การดูวิดีโอกันดีสวัสดีอาเซียนเรามาร่วมเรียนกล่าวคำทักทายสารมัตตาตั้งประเทศบูไนยังทักทายกับมาเลเซียอินโดนีเซียสลามัตเซียงฟังสำเนียงทักทายคล้ายกันสิงคโปร์นี่ฮาวเรียกนั้นเรียกคล้ายกันเวียดนามซินเจ้ากัมพูชาเรียกสัวซาเดฟังโปเกฟิลิปปินส์อูมุสตาพม่าเรียกมิงกะลาบาลาวนั้นนะสบายดีสบายดีส่วนไทยเรานี้สวัสดีสวัสดีดีสวัสดีอาเซียนเรามาร่วมเรียนกล่าวคำทักทายสลามัตดาตั้งประเทศบูไนยังทักทายกับมาเลเซียอินโดนีเซียสารามัตเซียงฟังสำเนียงทักทายคล้ายกันสิงคโปร์นี่ฮาวเรียกนั้นเรียกคล้ายกันเวียดนามซินเจ้ากัมพูชาเรียกสัวซาเดฟังโปเกฟิลิปปินส์อูมุสตาพม่าเรียกมิงกะลาบาลาวนั้นนะสบายดีสบายดีส่วนไทยเรานี้สวัสดีสวัสดีจบแล้วได้ไหมทีนี้จำได้บ้างไหมได้ไหมได้นะคะทีนี้มาดูแผนที่ทบทวนแผนที่กันนิดนึงนะคะในประเทศ10ประเทศแผนที่พร้อมกับสัญลักษณ์ประจำประเทศนั่นก็คือลายธงชาตินั่นเองนะคะมีประเทศอะไรบ้างเนี่ยจำได้ไหมจำแผนที่ได้ไหมอันนี้ประเทศอะไรที่ชี้อยู่บรูไนเมืองหลวงชื่ออะไรบรูไนเมืองหลวงชื่ออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อไปต่อไปไม่เป็นไรต่อไปท่านบนนี้ประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวงชื่ออะไรต่อไปลาวนี่อะไรลาวเมืองหลวงชื่อเวียงจันต่อไปอะไรเวียดนามเมืองหลวงชื่อ
อาน้อยถ้าไม่ดูสมุดจำได้ไหมลูกโอ้โหเราเรียนกันมา 2-3 รอบแล้วนะอ้าวต่อมาด้านล่างนี้อะไรเอ่ยมาเลเซียอะไรเมืองหลวงชื่อกัวลาลัมเปอร์ต่อไปข้างล่างนี้อินโดนีเซียเมืองหลวงชื่อจาการ์ตาต่อไปสิงคโปร์เมืองหลวงชื่อสิงคโปร์ถูกต้องเป็นเมืองหลวงเป็นประเทศเดียวที่มีเมืองหลวงชื่อเดียวกับชื่อประเทศในอาเซียนนี้นะคะต่อไปด้านนี้กัมพูชาเมืองหลวงชื่อพนมเปญต่อไปธงชาตินี้ไทยเมืองหลวงชื่อกรุงเทพมหานครด้านบนนี้พม่าแต่อันนี้เป็นธงชาติเก่าหรือใหม่เก่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะนี่เป็นภาพยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเป็นเมืองหลวงชื่อเมืองหลวงชื่อเนปิดอมีเพลงไม่ฟังอีกแล้วดีไหมวันนี้เราร้องเพลงกันอย่างเดียวเลยดีไหมที่เอาเพลงมาให้ฟังจะได้จำได้แล้วก็ทบทวนนะคะพร้อมยังเดี๋ยวเพลงนี้จะเป็นเพลงเกี่ยวกับชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียนมีกี่ประเทศนะ10ประเทศเดี๋ยววันนี้ให้ฟังเพลงแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะจำประเทศชื่อเมืองหลวงได้ได้หรือไม่ได้ได้นะคะใครที่ยังทำการบ้านไม่เรียบร้อยดูซิว่าขาดอะไรถ้ายังขาดชื่อเมืองหลวงอยู่เติมไปได้ไหมได้ไหมได้อีก5ประเทศที่เหลือนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอจากคุณประกรณ์นัทเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยร้องด้วยนะคะฟังก่อน1รอบก็ได้แล้วเดี๋ยวช่วยกันร้องเมืองหลวงเมืองหลวงอาเซียนเรามาเที่ยวเที่ยวบันทึกหัวใจเคยฟังไหมแบบนี้กรุงเทพกรุงเทพเมืองไทยกรุงเทพกรุงเทพเมืองไทยเวียดนามนั้นไงก็คือฮานอยเวียดนามนั้นไงก็คือฮานอยจาการ์ตา
จาการ์ตาอินโดนีเซียจาการ์ตาจาการ์ตาอินโดนีเซียมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์พนมเปญกัมพูชานะเธอพนมเปญกัมพูชานะเธอหนึ่งเดียวสิงคโปร์คือสิงคโปร์หนึ่งเดียวสิงคโปร์คือสิงคโปร์จบแล้วจำได้ไหมทีนี้จำได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่ายากหรือง่ายเนี่ยชื่อเมืองหลวงเนี่ยง่ายแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้สนใจนั่นเองเราก็เลยจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมทีนี้จำได้หรือยัง10ประเทศจำได้แล้วจำได้แค่ประเทศไทยกับประเทศลาวใช่หรือไม่ใช่ประเทศไทยคือเมืองหลวงลูกเมืองหลวงเราพูดถึงเมืองหลวงแล้วเรื่องสวัสดีคณะทายจบหรือยังจบแล้วเรามาเมืองหลวงเมืองหลวงชื่ออะไรนะกรุงเทพมหานครอ้าวลาวอะไรลาวลูกเวียงเวียงจันทร์พม่าเนปิดออะไรอีกฟิลิปปินส์อะไรมะนิลาไทยหรือเปล่ามะไม่มะลิลูกมะนิลานอหนูสระอีจำได้ไหมเนี่ยทีเนี้ยสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์นะคะจำได้แล้วนะทีนี้วันนี้มาเข้าเรื่องนิดนึงเดี๋ยวจะว่าไม่ได้จดเลยไม่ได้บริหารกล้ามเนื้อมือพร้อมยังบอกแล้วว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาใช่ไหมเชื้อชาติมาดูกันดีกว่าดูสไลด์ดีกว่านะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของเชื้อชาติก่อนเริ่มที่เชื้อชาติอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามถ้าพูดถึงเชื้อชาติเชื้อชาติมีหลากหลายไหมลูกคำว่าเชื้อชาติหมายถึงอะไรรู้ไหมอย่างเราอยู่เชื้อชาติอะไรเชื้อชาติไทยเชื้อชาติอะไรไทยเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเรามีเชื้อสายก็คือเชื้อสายไทยนี่แหละบางคนอาจจะมีจีนผสมมีไหมบางคน